ศูนย์จีโนมทางการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะได้มีการวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมของโควิดกลายพันธุ์ที่มีการระบาดอยู่ในฝรั่งเศสขณะนี้เปิดเผยว่ามีการกลายพันธุ์ออกไปจากสายพันธุ์ดั้งเดิมมากแต่ใกล้เคียงกับสายพันธุ์อัลฟาและเดลต้าที่ระบาดไปทั่วโลกขณะนี้แต่ย้ำเลยนะคะว่าไม่น่ากังวลระบาดในพื้นที่ไหนสามารถควบคุมการระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วแต่ว่าในรายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานค่ะการถอดรหัสพันธุกรรมเชื้อโควิด-19 ที่กลายพันธุ์ตัวใหม่ในฝรั่งเศสหรือ B.1.640 ของศูนย์จีโนมทางการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งนำข้อมูลดิบมาวิเคราะห์เทียบกับฐานข้อมูลโลกและสายพันธุ์อื่นๆทำให้เห็นถึงความชัดเจนว่าสายพันธุ์ใหม่ล่าสุดนี้กลายพันธุ์ไปมากกว่าอู่ฮั่นถึง60ตำแหน่งมีความใกล้เคียงกับเดลต้าและอัลฟาเพราะนั้นเราก็จะต้องมาดูต่อไปว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยเขากลายพันธุ์ไปมากกว่าอู่ฮั่นเท่าไหร่จากการถอดรหัสพันธุกรรมเราก็พบว่าประมาณถึง60ตำแหน่งทีเดียวซึ่งก็น้องๆเดลต้าเลยงั้นถ้าเกิดถามว่ามีการแพร่อย่างรวดเร็วระหว่างคนสู่คนเนี่ยในอัตราที่ใกล้เคียงไหมใกล้เคียงกับเดลต้าจะถามว่าจะไปรอดไหมอันนี้ต้องใช้เวลาพักหนึ่งเพราะนี่จากก็มีการกลายพันธุ์ตำแหน่งอื่นๆด้วยนะครับถึงการกลายพันธุ์ของ B.1.640 จะล้ำหน้าสายพันธุ์ดั้งเดิมหลายตำแหน่งและใกล้เคียงกับอัลฟาเดลต้าแต่เมื่อดูรายละเอียดเชิงลึกกลับพบว่า B.1.640 ไม่ใช่เครือญาติลูกหลานของเดลต้าอัลฟาเหมือนกับสายพันธุ์อื่นเพราะเกิดจากการกลายพันธุ์ด้วยตัวเองที่สำคัญยังไม่มีข้อบ่งชี้ว่าสายพันธุ์ใหม่นี้จะระบาดรุนแรงเนื่องจากทั่วโลกอัลฟาและเดลต้ายังครองตำแหน่งการระบาดมากที่สุดแต่ยังไงก็ตามเนี่ยยังไม่ค่อยเคยเห็นไวรัสที่จะมีการกลายพันธุ์อุดมสมบูรณ์แบบนี้เพราะฉะนั้นการที่ไวรัสกลายพันธุ์มากเท่าไหร่เนี่ยมันกลับว่าจะไม่เป็นผลดีนะฮะเพราะมันจะไปทำให้สมมติว่ามีการเข้าสู่เซลล์ได้ดีก็จะกลายเป็นว่าจะหลบร่วมภูมิคุ้มกันได้ไม่ดีหรือถ้าเบอร์หลบเลี่ยงภูมิคุ้มกันได้ดีก็จะเข้าเซลล์ได้ไม่ดีนี่เป็นธรรมชาติเพราะนั้นการที่มีการกลายพันธุ์เยอะๆเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าไวรัสตัวนี้จะแพร่ได้ดีนะมันเหมือนกับว่ามันก็ทุกคนภาพมากขึ้นอีกอ่ะที่ผ่านมาตั้งแต่พบสายพันธุ์ B.1.640 ระบาดในฝรั่งเศสช่วงเดือนตุลาคมองค์การอนามัยโลกยังไม่ออกมาเคลื่อนไหวอาจเพราะเป็นสายพันธุ์ที่มีผู้ติดเชื้อน้อยและควบคุมสถานการณ์ได้แล้วทำให้ B.1.640 จัดอยู่ในสายพันธุ์เฝ้าติดตามไม่น่ากังวลถ้าเราเน้นไปที่ WHO นะครับ WHO นี้ยังไม่ได้ขยับอะไรนะฮะสาเหตุที่ไม่ได้ขยับอะไรเนี่ยก็เพราะว่าจำนวนมันน้อยฮะจำนวนแค่30เองอาจจะต้องให้ระยะเวลาเป็นเครื่องตัดสินนิดนึงคือจากนี้ไปก็3เดือน6เดือนเนี่ยถ้ายัง30อยู่แล้วก็ค่อยลดลงเรื่อยๆก็ไม่ต้องไปคำนึงอะไรมากนะฮะทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่า WHO เนี่ยดูทั้งโลกใช่มั้ยฮะแล้วก็จะมีส่วนงานของUS CDC ก็กรมเหมือนคล้ายๆกรมควบคุมโรคกรมป้องกันโรคของเราเนี่ยแต่เขาใหญ่กว่าใช่ไหมครับเขาก็จะดูเฉพาะของอเมริกาทีนี้ในอเมริกายังไม่มีการระบาดเท่าไหร่เขาก็ไม่ให้ความสำคัญจะมีแต่ที่อังกฤษเนี่ยนะฮะกรมควบคุมโรคของอังกฤษเองเนี่ยจะให้ความสำคัญก็คือแต่ก็ไม่ได้ให้ความสำคัญว่าเป็นตัวชุดกลายตัวกลายพันธุ์ที่น่ากังวลใจหรือต้องเฝ้าติดตามอะไรแต่ให้ติดตามไปห่างๆอย่าคลาดสายตาศูนย์จีโนมทางการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลย้ำไปยังประชาชนไม่ต้องถึงขั้นกับตื่นตระหนกกับสายพันธุ์ใหม่ B.1.640 เพราะไวรัสทุกตัวจะกลายพันธุ์เพื่อความอยู่รอดไปเรื่อยๆสิ่งสำคัญที่จะช่วยควบคุมเชื้อไวรัสทั้งกลายพันธุ์และไม่กลายพันธุ์ได้หลักๆคือการฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันนักขนันที่นีบุญอินรายงานขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ